ลับมาแล้วเพิ่งถึงบ้านเองค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็รถติดมากเมื่อกี้เลยนั่งดูพี่ใหม่ในไลฟ์ในรถมานะคะก็มาขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะที่บอยใช่ไหมใช่ด้วยไลฟ์แล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะสำหรับดอกไม้เชียววานี่ครับสวัสดีค่ะเย้ขอบคุณสำหรับคัพเค้กค่ะเอาอีกแล้วลืมตอบบลูทูธฮ่าๆๆขอบคุณสำหรับกุหลาบค่ะติติเมื่อวานที่ตะโกนเขียวหวานตอนแนะนำตัวด้วยขอบคุณมากค่ะได้ยินเป็นแบบว่าตะโกนเสียงดังมากเย้ได้ยินด้วยน้องหวานเจอลูกใหม่ยังเจอเลยคือตอนเจอแบบขำน้ำลายตอนนั้นดูในรถแล้วขำน้ำลายพุ่งเลยเขินมากคือหวานว่าหวานจะเก็บรูปนี้ไว้เวลาถ้าสมมติเศร้าๆอย่างเงี้ยดูรูปพี่ใหม่น่าจะขำอยู่หมายถึงน่าจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นน่ารักนะพี่ขอบคุณสำหรับคัพเค้กนะคะพี่หนึ่งมาแล้วเย้ๆสวัสดีค่ะพี่สมพงษ์สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะโหคัพเค้กเยอะมากส่งกี่อันดีขอบคุณนะคะก็วันนี้ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่มาใช่ปะ แล้วคือวันก็เลยตากฝนมาด้วยแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงไปถ่ายกับกะทิด้วยใช่ค่ะตอนนี้อยู่บ้านนะคะเพิ่งถึงบ้านเอารูปใหม่ขึ้นเป็นล็อกสกรีนเลย น่าจะดีค่ะ เป็นคนเครียดง่ายไงถ้าสุดว่าเห็นรูปพี่ใหม่บ่อยๆน่าจะชีวิตแฮปปี้ขึ้นพี่ใหม่รั่วมากเลยชอบขอบคุณแน็กกี้เองนะสำหรับสิบหัวใจนะคะสวัสดีค่ะพี่อามขอบคุณพี่บอสำหรับดอกไม้ด้วยโอ้คัพเค้กเยอะมากโนจะกินจนอ้วนเลยขอบคุณนะคะพี่หนึ่งสวัสดีเวเฟอร์มาดูด้วยน้องหวานไม่ได้เปลี่ยนรูปหล่อเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นรูปตัวเองเห็นไหมอ่ะหรือมันไม่ขึ้นยังขำรูปพี่ใหม่ค้างอยู่เลยนั่นแหละคือวันนี้ไปถ่ายรูปมาคือเหมือนตื่นมาประมาณ9โมงเช้าเพราะเมื่อคืนนอนดึกนอนดึกเพราะคนแถวนี้เลยไม่อยากจะเมาคือกำลังจะหลับแล้วใช่ไหมก็มีคนบางคนเนี่ยที่อยู่ในแชทไลฟ์เนี่ยส่งรูปมาบอกแกขาเขาอ้วนไหมส่งมาตอนตีหนึ่งตีสองแกรูปนี้ขาเขาอ้วนมากอยากจะส่งให้ทุกคนดูเผาเวฟแล้วไม่พอก็แบบเอ้ยไปนอนได้แล้วไม่อ้วนอะไรวันก็ตอบไปเสร็จแล้วเวฟส่งมาไหมแกนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงคนเคาะแล้วนอนอยู่คนเดียวคนเคาะอันนี้ก็กลัวแกเขาสวดคาถาชินบัญชรแป๊บสนองก็โอ๊ยนอนไม่หลับแล้วอีกแป๊บกำลังจะนอนละเว็บส่งรูปก๋วยเตี๋ยวมาให้ดูบอกว่าแกเขาหิวแบบโอ๊ยพ่อจะนอนไม่ได้นอนพอดีอีกสักพักก็หิวตามเว็บอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงน้ำหวานโทรมาปลุกใช่คือตอนนี้9โมงเช้าต้องให้จะชวนเวฟไปคาเฟ่ด้วยแล้วเวฟยังไม่ตื่นอ่ะขอโทษนะเวฟที่โทรไปปลุกนะพี่ได้คมน้ำหวานครบแล้วเด้อขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะฝากดูแลคอมเขาด้วยนะใครที่มีโฟโต้เซตน้ำหวานก็ฝากดูแลด้วยนะสวัสดีค่ะพี่เป็ดนุนะอยากเห็นรูปพี่ใหม่จ้ะโชว์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ใหม่โกรธอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันทำไมวันนี้เวฟท็อปฟอร์มเวฟท็อปฟอร์มตลอดเวฟเป็นดีเวฟกลัวน้ำหวานหิวคาเฟ่ไหนเมดคาเฟ่ไม่ใช่อยากไปเมดคาเฟ่มากตอนแรกก็ชวนกับกะทิกันว่าเนี่ยไว้จะไปถ่ายวอล์กเมดคาเฟ่มีใครอยากดูไหมมีกะจ
จะไปถ่ายอยู่แต่ว่ารอทุกคนว่ากะจะชวนเพื่อนคนอื่นไปด้วยแบตจะหมดแล้วเว็บอย่าลืมชาร์จแบตสวัสดีค่ะพี่บิวเบอร์เว็บมาเกือบทุกไลน์เลยเนาะใครไลฟ์ต่อเหมือนพี่ต้นมอสจะไลฟ์ต่อนะวันนี้อยากดูอยากดูกันใช่ไหมเดี๋ยวไว้จะไปถ่ายให้ทุกคนนะคือเห็นเขาบอกว่าเอ๊ะไม่สปอยว่ะเดี๋ยวแม่หนูอยากดูต้องไปดูชวนพี่แพรเล็กได้เลยค่ะเดี๋ยวจะชวนให้นะคะแต่ต้องขอทางเมดก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วก็เคยคิดไอเดียด้วยคือชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยอยากแต่งคอสเพลย์ใช่ไหมก็เคยคิดอยากจะคอสเพลย์เคยคิดอยากจะคอสเพลย์เป็นแฮมทาโร่แต่คอสไม่เป็นอ่ะใครสอนคอสแล้วสอนวัดคอสหน่อยโอ้ใช่แต่พี่แพรเล็กทำงานอ่ะไม่รู้พี่แพรเล็กจะว่างไหมแต่พี่แพรเล็กคงอยากไปแน่ๆเลยอ่ะมีแต่คนเรียกพี่แล้วขอโทษบิวเบอร์ไม่เราก็แบบว่าเดี๋ยวใครเข้ามาเราก็เรียกพี่หมดทุกคนไงแบบเป็นกันแง่เรียกบิวเบอร์ขอโทษขอโทษสวัสดีค่ะพี่สิสวัสดีค่ะพี่เพนชังพูดแกะๆหน่อยแกะ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 แกเอ้าโยโยเข้าร้านเมดยกพิมพ์เลยคืออยากพาเพื่อนไปยกพิมพ์มากแต่ว่าร้านเมดเขาจะแบบว่าเต็มไปด้วยเซเว่นเซนนะคะน่าจะสนุกมากจะคอร์สเป็นอลิซาเบธเรื่องกิมทำอะไม่รู้จักอะน้ำหวานอายุเท่าบิวเบอร์จริงหรอวันเกิด24สิงหาบิวเบอร์เกิดอายุเท่าไหร่อุ้ยปีนี้19ปีน้ำหวานยัง19อยู่ยังไม่20เลยแต่ว่าน่าจะอายุเท่ากันโอเคงั้นเราอายุเท่ากันโอเคจะไม่เรียกพี่อีกแล้วแพรเล็กว่างวันเสาร์ชวนเลยได้ค่ะเดี๋ยวจะลองชวนดูนะขอบคุณสำหรับคัพเค้กนะคะพี่ซันนี่เราเกิด22กกเอ้าแสดงว่าเป็นน้องเราอัจจีเราเกิด98ฮือขอโทษโอเคต่อไปเขาจะเรียกว่าบิวเบอร์ not พี่บิวเบอร์ใช่เขาเรียกพ่อมารยาเขาเป็นคนหญิงไทยใจงามล้อเล่นขอบคุณสำหรับคัพเค้กนะคะพี่ซันนี่และพี่บอกเขียวหวานใช่แล้วพี่พิมเขียวหวานเองค่ะน้ำหวานร้องเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะกลัวร้องเพี้ยนอ่ะมีดอกไม้ด้วยขอบคุณค่ะพี่พิมพ์วันนี้วันเกิดพี่พิมพ์อย่าลืมส่งของขวัญให้พี่พิมพ์ด้วยนะสวัสดีค่ะพี่พายไก่มาดูอีกแล้วขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะในที่สุดก็ส่งเป็นแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่วันนี้เมาเริ่มติดเว็บมาละเมื่อวานค่ะเมื่อวานลองติดต่อกับทางร้านเป็นคลิปโปรโมทผู้วินมีน้องสองฝ่ายเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะ มันมีสาขาไหนบ้างอะทุกคนอยากให้ไปสาขาไหน จะให้เกิดทุกวันเลยเหรอโอ้ยพิมก็วันเนี้ยยังเล่าต่อไปถ่ายรูปกับกะทิใช่ปะก็คือตอนแรกโทรไปหานางเวฟนางคุณเวเฟอร์คุณเวเฟอร์แล้วทีนี้ก็ไม่บอกว่าแก้วไม่ไปเพราะว่ายังไม่ตื่นโอเคก็โทรไปหากะทิแล้วกะทิก็ทำเสียงแบบสลืมสลืมแบบฮัลโหลรู้สึกเป็นคนบาปแบบโทรไปปลุกทุกคนตอน9โมงแล้วก็กะทิก็บอกเดี๋ยวดูก่อนนะเสร็จแล้วก็กะทิก็มาคอนเฟิร์มว่าโอเคสรุปไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกับกะทิกันแล้วก็กินสั่งของหวานมากินกันน้ำหวานกินน้ำอะไรอยู่กินน้ำถั่วเหลืองค่ะขอสปอนเซอร์ได้ไหมหิวแล้วทำไมวันนี้หวานหัวเราะทางไลฟ์เลยนะคือติดมาจากพี่ใหม่เพิ่งดูไลฟ์พี่ใหม่เสร็จรูปที่ใหม่จะเป็นตำนานตำนานตำงาน
ใช่อยากให้ทุกคนเห็นมากโอ๊ยเดี๋ยวพี่ใหม่โกรธคิดเลยค่ะอยู่เลยเนี่ยเห็นรูปแล้วค่ะยิ้มโอ๊ยนึง ต้องเห็นจริงๆมันพีคคือถ้าสุดเครียดๆเปิดดูแล้วจะรู้เลยว่ามันขำจริงหาน้ำพุชอบพี่มากเลยชอบพี่น้ำหวานใช่ไหมขอบคุณนะคะหัวเราะน้ำตาไหลมันหนูเลยหนูก็หัวเราะจนแม่งงเห็นรูปพี่ใหม่ปุ๊บแบบแม่ถามเป็นอะไรคือนั่งในรถไงหัวเราะจนแบบน้ำลายพุ่งออกมาโอ้ตั้งสติฮึบฮึบแฟนๆเริ่มอยากเห็นเรียกร้องเดี๋ยวประมูล SSR ขายเลยวันนี้ดูเมาคือตอนที่หนูง่วงไงหนูเลยจะเมาหนูบอกแล้วถ้าหนูง่วงหนูจะเป็นคนฮึบก่อนสติไม่ค่อยมีแล้วนะดูหนึ่งวิจะพอไหมแต่ดูหนึ่งวิก็ทำให้ทุกคนขับได้ก็จะไม่ควรอัพโหลดลงเน็ตก่อนว่าถ้าอัพแล้วคนแคปกันกระจายแน่เลยต่อไปถ่ายรูปใช่ไหมมีเรื่องจะเผากะทิมีใครอยากฟังอยากให้เผากะทิไหมโอเคหายใจลึกๆครับตั้งสติเหมือนโดนอะไรมาเลยวันเนี้ยโอเคกลับมาแล้วค่ะน้ำหวานกลับมาแล้วคือสงสารกะทิมากกะทิคือหวานเป็นคนปกติไม่ชอบแกล้งใครเบอร์นั้นแต่ว่าเห็นกะทิแล้วรู้สึกอยากแกล้งมากเราก็จะรู้สึกเกือบสงสารกะทิเพราะว่ากะทิจะเวลากะทิแกล้งแล้วนะแบบเวลาหวานแกล้งกะทิแล้วมันดูน่าสงสารก็จะรู้สึกผิดตามมาหลังจากแกล้งเสร็จจะเผาไหวเลยสักนิดนั่นสินะคะพี่เองแม่มีชื่อด้วยกะทิคงไม่อยู่ใช่คิดว่ากะทิไม่น่าอยู่เนื้อเขาขอโทษมาสายไม่เป็นไรค่ะอภัยให้ได้มาดูก็ดีใจแล้วอีขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะปิดแบรนด์ค่ะเวฟขี้แกงอ่ะเวฟชอบเผาคนอื่นอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะเผาเวฟป่ะเราสงสัยกะทิมีอะไรเผาได้ดูเป็นคนรอบคอบมากกะทิรอบคอบมากและกะทิจะรู้ทันหลายเรื่องมากมีอะไรให้เผาไม่ค่อยมีอ่ะแต่แค่วันนี้คือเหมือนหวานชวนกะทิไปถ่ายรูปเสร็จไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเลดแล้วไปถ่ายรูปเลดแล้วกะทิก็เลยมาสายแค่นี้เผายังกะทิมาสายเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสินั่นแหละแต่ก็นั่นแหละคือหวานโทรไปชวนเลดไม่ได้โทรไปชวนตั้งแต่เมื่อคืนไงเพิ่งโทรไปชวนเช้าวันนี้แล้วกะทิก็ออกไปอันคือหวานบอกว่าหวานจะใส่ชุดกระโปรงถ้าทุกคนเห็นนะอันนี้เป็นชุดกระโปรงที่ใส่อยู่เดี๋ยวจะยืนให้ดูนี่อยู่นะคะวันนี้มาในลุคสาวหวานคือแบบเห็นตัวเองแล้วรู้สึกแบบเอ้ยนี่ใช่เราเปล่าปีแล้วก็กะทิก็เลยไปซื้อกระโปรงมาใส่ลงทุนมากซื้อกระโปรงมาใส่เป็นเพื่อนใส่ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะเอามาอวดนะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะเผาเวฟเลยถ้าให้เผาเวฟจะต้องเดี๋ยวอยากจะโชว์รูปแกเวฟอะเมื่อคืนอะแกเขาอ้วนมากอะแล้วคือเวฟเหมือนกับคิดถึงเสียงเวฟอะเวฟชอบโทรมาตอนดึกใช่ปะแล้วคือแบบตีหนึ่งตีสองแล้วเวฟไม่ยอมนอนเวฟจะบอกว่าแกเขาอ้วนมากอะแกเขาหิวแล้วนั่นนี่เวฟจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นคนคิดมากพอๆกับเวฟไงพอเวฟเอาเรื่องนี้แล้วจะแบบเริ่มคิดมากแล้วก็จะเป็นไลฟ์จะเป็นการโทรคุยของคนคิดมากก็แบบแกเขาเศร้าแกเขาบึ้งแล้วทั้งแชททั้งโทรศัพท์ก็จะนั่งบ่นกันสองคน
ว่าจะอัดไลฟ์หวานแต่เต็มๆยังไม่ได้ซื้อใหม่โอเอขอให้ได้ซื้อใหม่ไวๆนะคะพี่คิงขอบคุณมากนะอุตส่าห์จะอัดไลฟ์ไม่กล้าไปดูตัวเองในไลฟ์เลยคือถ้าตูแบบว่าปล่อยไลฟ์ที่ผ่านมาคงอายโอ้ยเขินคือมีที่แบบเล่นเป็นโน้ตแต่แบบเล่นผิดไปเยอะมากแต่แอบเมียเล่นต่ออย่าแอบไปจับผิดกันนี่เผากะทิแล้วเราเผาแล้วเผากะทิแล้วไงก็คือกะทิมาสายแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยขากลับใช่ไหมคือแทนที่จะนั่งแท็กซี่กันเพราะฝนตกนี่ก็นั่งรถเมย์จ้าก็เดินไปขึ้นรถเมย์กันสองคนแล้วกะทิก็หลับแล้วกะทิก็เอาหัวมาพิงเหมือนบรรยากาศแบบซีรีส์เกาหลีคิดว่าใครเป็นพระเอกอะพิงเขินเบาๆแล้วกะทิก็แก้คือกะทิเอารูปน้ำหวานตอนที่กำลังทาลิปสติกไปโพสต์แม่มา ยืนดูจนเล่นจบขอบคุณนะคะอุตส่าห์ยืนดูคือตอนออดิโทเรียมวันอาทิตย์ที่ผ่านไปมีคนขอให้น้ำหวานไปเล่นเปียโนตอนจบไงก็เลยไปเล่นคือน้ำหวานจะเป็นคนที่แบบเวลาเล่นเปียโนอ่ะจะติดโน้ตไงชอบดูโน้ตเออแล้วถ้าแบบไม่มีโน้ตก็จะจำโน้ตไม่ได้แล้วก็เลยแบบเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ยอมจำโน้ตอย่างเงี้ยแหละคุณครูชอบบอกว่าน้ำหวานจำโน้ตด้วยเป็นคนขี้เกียจจำไงชอบอ่านสดน้ำหวานต้องใจเย็นก่อนโอเคส่วนหายใจเข้าวันนี้เพิ่งทำกลับมาแล้วเพิ่งทำการบ้านเสร็จสู้สู้หนาขอให้ขอให้ทำการบ้านเสร็จเอาทำเสร็จแล้วนี่วะลูกใหม่แพ้เชื้อจริงลูกพี่ใหม่เป็นเชื้องั้นขอถ้าน่ารักหนึ่งช็อตจะไปทำคลิปน่ารักแบบไหนดีลูกพี่มีในโฟโต้เซตด้วยนะตอนถ่ายโฟโต้เซตอะทำแบบเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนช็อตคิดท่าไม่ออกเลยท่าดึงแก้มแก้มกลับมาแล้วตอนแรกนึกว่าแก้มจะหายแล้วแก้มกลับมาชอบทำหน้าเนี้ยโดนแม่มองแม่กำลังงงอยู่แม่บอกว่าอย่าทำหน้าเกลียดเผาแม่ตัวเองแล้วก็มีท่าไหนอีกจิ้มแก้มท่านี้คือท่าประจำเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำแล้วหน้าเรียวดีน้ำหวานเป็นพระเอกใช่หวานเหมือนพระเอกเลยจริงหวานรู้สึกว่าตัวเองก็มีความเป็นผู้ชายอยู่สูงนะเอาให้ดูแล้วนะนึกว่าลงได้ฮ่าฮ่าเอากะทิมากะทิมาลงแล้วไลฟ์ไปมาครั้งแรกตบมือทุกคนตื่นเต้นมาเงียบเลยนะกะทิแหมจะเผาสักหน่อยเมื่อกี้ก็ไม่ได้เผาอะไรนะไม่ได้เผาเลยไม่ได้เผาเลยพี่ก็ดูอยู่นะทีมปิดออดีบิวเบอร์กับบิวเบอร์ทีมปิดขอบคุณนะคะอยู่จนจบเลยหลายหลายคนดูน้ำหวานแถมคุยฟรีกับพี่พิมพ์บอกแล้วว่าพี่พิมพ์ต้องมีงานจับมือด้วยพี่หวานตั้งสติหน่อยฮึบสติค่ะตาวันออดีหนูดีมากเลยลูกพี่ยังคุยกับเพื่อนที่คามิหนูเลยว่าทำไมเมนแกดีจังนั่นสิคือหนูดีเพราะอะไรไม่รู้เหมือนตอนนั้นมันเป็นเพลงรับน้องมั้งแล้วหนูอะคิดภาพบรรยากาศรับน้องนึกว่าตัวเองอยู่ในงานรับน้องไงก็แบบเวลาเราเป็นพี่อ่ะเราก็ต้องแบบดีดๆอย่างนี้ติดมาเออใช่จะเล่าเรื่องพีคให้ฟังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือมันพีคแบบพีคมากเรื่องของพี่พิมพ์นะคะ คุยกัน คืออย่างนี้คือตอนที่ขายโฟโต้เซตอยู่ก็จะมีการเชิญน้องๆออกไปช่วยพี่พิมพ์ขายออกไปเป็นเซตอ่ะก็มีเซตน้ำหวานก็ไปก็มีหลายๆคนทีนี้มีน้องคนนึงค่ะมาถามหวานว่าพี่คะพี่ใช่พี่ชื่อพิมพ์หรือเปล่ามันก็อ๋อไม่ใช่
ชื่อน้ำหวานค่ะคือตอนแรกหวานไม่นึกว่าคือพี่พิมพ์นึกว่าเขาเข้าใจผิดนึกว่าหวานเป็นคนอื่นแบบวงอื่นหรือเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็ชื่อน้ำหวานค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับเขินอ้าวอะไรคะแล้วหนูก็แบบแกล้งเขาเล่นหนูก็บอกเขาว่าเปล่าบ้าจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ชื่อพิมพ์นั่นแหละน้องคิดว่าเขาจะเข้าใจแล้วใช่ปะว่าหวานชื่อน้ำหวานหนูก็แบบจริงๆแล้วใช่พี่ชื่อพิมพ์แบบจะแซวเขาก็หัวเราะฮ่าฮ่าแล้วเขาอยู่ดีๆเขาก็กรี๊ดเหมือนว่าคือแบบเขาก็มายืนข้างหน้าแล้วก็มาถ่ายรูปแบบถ่ายรูปแล้วอ้าเขินตื่นเต้นมากก็แบบเฮ้ยดีใจอยู่ดีๆก็มีคนชอบก็แบบเฮ้ยถ่ายรูปแบบส่งถ่ายรูปเก๊กอยู่มาหน้าเขากรี๊ดแบบ5นาทีกับเพื่อน3 4คน3คนมั้งใช่มาถามเรียนที่ไหนอายุเท่าไหร่คุยอะไรกันไปสักพักพี่คะคือหนูอะแบบกระซิบเบามากนะพี่คะหนูอะได้ SSR พี่หนูได้ SSR หนูชพี่ช่วยถือรูป SSR พี่แล้วหนูขอถ่ายรูปพี่ได้ไหมคะมันก็ไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมก็มองหน้าพี่พิมพ์เขาไม่แน่ใจก็ตอบแบบลังเลน่าจะได้แล้วค่ะแล้วก็เขาก็เหมือนแบบหยิบรูปออกมาจากแฟ้มหยิบออกมาแบบแอบมากอ่ะแล้วก็หลบไว้ใต้โต๊ะอ่ะเอ้ยไม่ใช่แบบไว้บนโต๊ะแต่ความหน้านี่ค่ะพี่รีบถ่ายแบบเร็วมากเลยนะคะก็งงก็แอบดูเอ๊ะคนก็แอบเปิดดูนี่มันไม่ใช่รูปเรานี่หว่านี่มันรูปคนใส่ชุดญี่ปุ่นแต่ว่าตอนยังไม่เห็นว่าใครตอนแรกดูแล้วนึกว่าเป็นคนอื่นด้วยซ้ำไม่ใช่แบบไม่รู้ว่าเป็นพี่พิมพ์อะไรเขาบอกว่าเอ๊ะแต่นี่ไม่ใช่พี่นะคะเขาก็บอกว่าอ้าวพี่ไม่ใช่พิมพ์หรออะไรเงี้ยก็อ้าวน้องยังเข้าใจว่าพี่เป็นพี่อยู่หรออะไรพี่ชื่อน้ำหวานแล้วก็หัวเราะกันคือฮามากอ่ะแบบเขายืนกรี๊ดหวาน5นาทีโดยที่คิดว่าแบบหวานเป็นพี่พิมพ์โอ้ยวันนี้ดีดค้างใช่วันนี้ดีดค้างมากค้างจนตาหายตาไม่หายไหมตาอยู่นี่เมื่อวานใครทำผมให้น้ำหวานทำเองค่ะทำเองแบบนั่งม้วนเอาแล้วมันตอนสุดท้ายก็เพิ่งเห็นตัวเองในคลิปว่าผมมันมีความชี้ออกมากระปิดกระปอยมากพยายามจัดกำเผอเชกิด้วยไม่ใช่เชกินะเป็นรูปที่ถ่ายเฉยๆเขาไม่ได้ถ่ายกับหวานเพราะว่าตามกฎแล้วถ่ายด้วยไม่ได้นี่ก็ดูจนจบนะขอบคุณมากน่ารักมากค่ะไม่ทันเห็นน้ำหวานซื้อตอนชุดแรกมาซื้อเสร็จก็ไปช่วยจัดแถวอ่ะงื้อโอ้ยน่ารักมากช่วยจัดแถวด้วยคือไม่เป็นไรนะคือจะบอกว่าอะไรอ่ะตอนนั้นไปกับพี่เดินทางอะไรนะไป BTS กับพี่ต้นหมอตอนเช้าแล้วเหมือนแบบก็เห็นว่าแฟนคลับมาตอนเพิ่งแบบ 6:30 35 36อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าได้คิวที่99แล้วแบบตกใจมากคือโอ้ my god แบบอะไรอ่ะทำแบบว่าเร็วมากแถวเร็วมากแบบเดียว99แล้วแล้วคนก็เยอะแบบแน่นแบบตื่นเต้นขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาเห็นนะเนี่ยตื่นเต้นมือสั่นเลยดื้อพิมไหนอ่ะก็พี่พิม7 cent ค่ะพี่พิมใส่ชุดยูกะตะใช่เหมือนว่ามันจะเป็น SSR ที่แรงมากนะคะเขาคิดว่าเป็นซินคนทักหวานผิดบ่อยมากเลยอ่ะว่าเป็นวงคนเมมเบอร์วงอื่นหน้าคล้ายใช่ไหมกดภาพน้ำหวานมาเพียบแต่ไม่กล้าโพสทำไมคือมันเป็นรูปน้ำหวานหลุดใช่ไหมคะคือน้ำหวานอยู่บนสเตจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่สามารถเก๊กหน้าให้สวยได้จริงๆตอนจริงๆก็ไม่เป็นคนแบบว่าทำหน้าให้สวยไม่ค่อยเป็นนะส่วนใหญ่จะเป็นรูปหลุดๆนั่นต้องทำใจพี่พิมมีเฟซนะเข้าไปไลค์กันเยอะใช่ค่ะฝากโปรโมทให้ด้วยนะขอบคุณมาขอถ้าน่ารักใหม่ลืมอ่ะขอบคุณค่ะพี่พิมน่ารัก
2นิ้วเป็นคนทำท่าน่ารักไม่ค่อยเก่งอ้อนก็ไม่ค่อยเก่งพี่ได้81โอ้ my god แสดงว่าไปช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วยืนอยู่ข้างกันใช่คืองงมากคือยืนอยู่ข้างกันแล้วคือหวานหน้าเหมือนพี่พิมพ์เนาะประเด็นคือ SSR มันก็เป็นรูปพี่พิมพ์ไงแต่จะมีความคล้ายไงน่ารักเหมือนกันอุ๊ยบ้าหน้ากลมเกลียดอ่ะบอกแล้วว่ากำลังลดหน้าอยู่ช่วงนี้ต้องทำหน้าอย่างนี้ดีๆไปเลยค่ะดีๆแปลว่าอะไรอ่ะน้ำหวานเล่นเปียโนสง่ามากขอบคุณค่ะขอบคุณเลือกคามิเมมเบอร์ไม่ถูกคามิพี่พิมพ์ได้ไหมได้ค่ะคามิทุกคนเลยปิ้วปิ้วเลิฟปิ้วปิ้วมีใครสนใจบ้านแก้มชีสไหมอ่ะ คือไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์เราถึงสามารถยืดแก้มได้เหมือนชีสขอทำท่าลดหน้าอีกทีทำให้วิเดียวเท่านั้นเหมือนรูปพี่ใหม่ที่จะมาแค่วิเดียว1 2 3 พี่หวานหน้าเหมือนพี่พิมพ์แต่พี่พิมพ์หน้าไม่เหมือนพี่พิมพ์เอ๊ะแล้วพี่พิมพ์หน้าเหมือนใครพี่พิมพ์หน้าเหมือนใครนะ ได้เรโมะไดสุกิแปลว่าชอบคนเย่อ่านยังไงให้เป็นแอคเซนต์ญี่ปุ่นอ่ะได้เรโมะไดสุกิได้เรโมะไดสุกิทำไม่ได้วันออดิทอเรียมอ่ะอุตส่าห์จะแบบว่าสร้างความแปลกใหม่อยากทำให้มันสนุกสนานไงก็เลยออกไปแนะนำตัวเป็นภาษาจีนแต่แนะนำเสร็จแล้วลืมแปลคือตอนที่วันแนะนำว่ามีฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะหัวเจียวหวานหัวเจ้าหวานแปลว่าฉันชื่อหวานๆคือชื่อหวานเป็นชื่อที่อาม่าตั้งให้เพราะว่าหวานนะชื่อน้ำหวานแต่ว่าอยากได้ชื่อจีนก็เลยเป็นหวาน นั่นแหละเราก็บอกว่าอะไรนะวอปู่ชื่อจงกวยเอินวอชื่อไทยกวยเอินต้องเป็นแอคเซนต์คนจีน我不是中国人我是泰国人我看你们我很高兴แล้วว่าฉันเป็นคนไทยนะคะไม่ใช่คนจีนแล้วการที่ฉันได้มาเจอทุกคนวันนี้ฉันก็มีความสุขมากๆค่ะเย้ อันนี้คือคิดมาก่อนเลยนะก็กะว่าแบบจะไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทำให้ทุกคนขำได้แต่ปรากฏว่ามันเงียบมากทุกคน แล้วก็ดันลืมแปลอีกต่างหากนะคะรู้สึกตอนนี้ยิ้มจนปวดแก้มเลยอ่ะทำไมไลฟ์นี้ขำทั้งไลฟ์เลยอ่ะสติหายไปหมดแล้วเนี่ย พี่พิมพ์หน้าไม่เหมือนพี่พิมพ์แขทำไมธนนุชขำเยอะเบอร์นั้นนะถ้ากี่ตัวเนี่ยดีคือ Jared Demo Daisuki ไม่ใช่หรออย่างนี้นี่เองหน้าหวานไม่ต้องทำท่าน่ารักเพราะน่ารักอยู่แล้วทางท่านรับไปเลยค่ะมินิฮาร์ทโชว์สเต็ปฮ่า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 โย่โว้ยเหินห่าเสียโว้ยเหินห่าแปลว่าฉันก็สบายดีนะคะชื่อแกงเขียวหวานหวานค่ะวันนี้ดีจริงตาหายเลยตาหายตาไม่หายตายังอยู่นะโดนตัวอะไรมาหนูก็สงสัยเหมือนกันคนบิวเบอร์น้ำหวานเปลี่ยนไปผ่านพังดีๆคืออ่านหนังสือน้อยใช่เหรอพี่พิมค่ามีโอชิน้ำหวานเลยขอบคุณค่ะรับหัวใจไปปิ้วปิ้วปิ้วท่าของพิซซ่าปิ้วปิ้วขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะพี่บอยเมื่อกี้คุยถึงเรื่องไหนแล้วนะคุยจนลืมพอพูดถึงเรื่องเกรดรู้ป่ะมีเรื่องจะมาบอกทุกคนเป็นเรื่องน่าเศร้ามากคือลงทะเบียนเรียนไม่ทันต้องไปรอถึงตอนเปิดเทอมเพราะว่าต
อนแรกขวัญจะไป exchange แต่ไม่ได้ไปนะเพราะว่ามาทำวงใช่ไหมแล้วเราจุฬาเขาก็ทำระบบให้ไม่ทันจนขวัญลงทะเบียนเลี่ยนสายแต่เขาบอกว่าจะงดให้ก็คืออะไรนะบอกว่าไม่วันไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนสายแล้วก็ไปลงได้กำลังคิดอยู่ว่าจะลงวิชาเยอะดีไหมหรือว่าจะลงน้อยดีเพราะไม่รู้ว่างานในวงอ่ะจะเข้ามาเยอะแค่ไหนไงเพราะว่าถ้างานในวงเยอะก็จะได้ลงน้อยเพื่อสเปร์ถามในการถามทุกอย่าง ไหนทำตาโตให้ดูที ถางพังกินอะไรยังจ๋ากินแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังกินอยู่เช่นกันวันนี้ไปกินข้าวต้มกับกะทิมากะทิสั่งก๋วยจั๊บมันสั่งข้าวต้มแล้วก็กับข้าวนะคะนั่งกินกันมากินแบบฝนตกแบบชิลๆมากเลยไปถ่ายรูปแต่ดันฝนตกอ่ะทุกคนอ๋อแต่ว่าได้วิวไงได้วิวแบบทำเป็นการถือล้มแบบนั่งเองที่ไหนได้เปียกชุ่มฉ่ำเผลอเหยียบน้ำด้วยทุกคนมันวันนี้มันมีแอ่งน้ำอะแล้วมันใหญ่มากเหมือนมองไม่เห็นหรอกแล้วเหยียบแบบพุ่งรองเท้านี่คือเละกระโปรงขาวตอนนี้คือไม่ขาวแล้วกินอะไรยังจ๊ะโอ๊ยกินแล้วตอบแล้วนู้อะไรนะรูปใหม่ต้องรอความหวังจากเบเวแล้วตาหวานเจอกลายเป็นมาหวานเลยเบาหวานดีนะไม่เป็นเบาหวานแยกหน้าเศร้ากับหน้าขำไม่ออกแล้วท่านสิอันนี้คือขำอันนี้คือเศร้าคือมันจะต่างกันตรงปากถ้าขำคือปากจะยิ้มแต่ถ้าเศร้าจะแต่ตาจะหายเหมือนกันลงทะเบียนเรียนไม่ทันน้องหวานยังขำเลยใช่ไหมบอกแล้วว่าเศร้าโอ้ยกูจะร้องไห้แล้วโอ้ยขำจนจะร้องไห้แล้วน้ำหวานเป็นอะไรวันนี้เมาจริงโอ้ยทำไหมเสียงเหน่อแล้วนี้นั่นสินะอยู่ดีๆเสียงก็เหน่อน้ำนึกถึงแมวโดนแคทนิสเลยแคทนิสคืออะไรรู้จักแต่แคทเนสเอเวอร์ดีนชอบดูมากเรื่องหางเกมเป็นหนังที่สนุกมากดูซ้ำประมาณ2รอบคือชอบนางเอกมาก ชอบพระเอกด้วยชอบทุกคนเลยน้ำน่ารักทำตาโตก็น่ารักไม่ทำอะไรก็น่ารักขอบคุณค่ะ มัวแต่ขำนมก็กินได้หมดสักทีตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะ ไปนานาทำเพลงต่อแล้วทำเพลงอะไรอะบิลเบอร์บิลเบอร์มีเพลงอะไรอะไว้จะรอฟังนะคะ จะรอติดตามอย่าลืมส่งมาอวดด้วยนะหลังทำเสร็จ นั่นสิเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่นได้ขอคอร์ดด้วยไม่เชิงทำเพลงแค่เขียนเองให้พี่แพลเล็กค้างไว้แล้วโอ้ my godจะรอฟังนะคะเป็นคนชอบเขียนเนื้อเหมือนกันเลย เพราะว่า คิดทำนองเพลงไม่เป็นแต่ว่าชอบแปลงเนื้อค่ะเพลงแพะแกะนั่นสิอยากรู้ว่าจะเป็นเพลงอะไรแพะแกะแพะแกะเอาไม่อยู่ตอนเล่นแพะแกะหรอต้องไปตามดูในไลฟ์นะคือมันคือจะเป็นการอ่านเงี้ยแล้วทุกคนก็จะทำแบบว่าอะไรนะแพะแกะแกะแพะแกะตึงตึงต่อตึงตึงแพะแกะแพะแกะเป็นเพลงเลยอ่ะนี่ก็ชอบเนยนะเนื้อย่างผางพังตอนแรกเกือบจะเล่นแล้วค่ะแต่กลัวมันแป๊กเลยไม่เล่นโชคดีที่พี่มาเลยอ้าวดูไลฟ์ย้อนหลังด่วนใช่แล้วรอเล่นนะพี่หนึ่งแซวเล่นสวัสดีค่ะหวันก็มีเพลงนะที่หวันแต่งเพลงตอนนี้หวันกำลังแปลเพลงสัมผัสรักเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอยู่ทุกคนเชื่อป่ะเชื่อป่ะว่าทำได้เธอไม่บอกก็พอจะรู้ความจริงเดี๋ยวไว้จะมาร้องให้ฟังตอนแปลเสร็จนะสรุปพี่แป๊กแทนถูกไหม
ม่แป้งไงเพราะว่าหวานขำให้มันก็จะไม่แป้งนะคะพี่พิมพ์แปลงเป็นภาษารักอยู่ทางเชื่อหวานบอกอะไรก็เชื่อดีมากน้ำหวานเป็นคนตาโตน้ำหวานไม่เคยหลับตาเลยทุกคนก็ต้องเชื่อนะคะรอฟังเวอร์ชันอังกฤษนะขอบคุณค่ะหอยจะรีบเอามาลงนะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะโอ้ยปวดแก้มทุกคนทำไมขำทั้งไลฟ์เลยอ่ะวันนี้ดีดมากเลยอ่ะเปลี่ยนแนวเพลงสัมพันธ์รักเป็นสุนทรภพเลยสุนทรภพเป็นเพลงที่ชอบฟังมากผมว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดให้ฟังตอนเด็กๆนะคะพ่อจะร้องเพลงอะไรรู้ไหมเมื่ออยู่ริมฟังชนน้องหวานมีเปียโนที่บ้านป้าครับมีค่ะนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเปียโนของน้องหวานเองนะคะแล้วแบบแฮมมี่ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วไม่ได้อ่ะทำได้แต่แบบแล้วแบบมัวๆที่มันไม่ใช่แล้วหลักกันเธอเราสอบไปทำไมจะอายทำไมถ้าเป็นลูกผู้ชายเกิดมาเป็นชายอดทนเธอเราจะมีอะไรก็มาบอกตรงๆฉันคิดไม่ออกค่ะ ดีดๆ ผมยิงมีเพลงสุนทรภพได้จริงเหรออยากฟังยิงให้ฟังหน่อย ตอนที่ไลฟ์ออดิโทเรียมจะจบเมื่อวานนะหวานกู้สัตว์นะคิดสดเลยนะไอเพลงที่ร้องอยู่ต่อเลยได้ไหมแปลงเป็นเวอร์ชันเซเว่นเซนอะคิดสดตรงนั้นเลยระหว่างที่เมมเบอร์คนอื่นพูดเหมือนก็แบบอยากร้องเพลงอะแล้วก็คิดตรงนั้นเลยนะอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าพึ่งปล่อยให้อะไรนะอย่าพึ่งอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าพึ่งจากอะไรนะอย่าพึ่งปล่อยเซเว่นเซนไปเธอก็รู้ว่าไอ้โฟโต้เซตฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อายมากอะพูดร้องไปได้ไง โอ้ยร้อนอะทุกคนทำไมอากาศกรุงเทพมันร้อนนี้ช่วงนี้วันอยากไปเที่ยวมากทุกคนรู้สึกปิดเทอมแต่ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะวันต้องไปคาเฟ่เมดแล้วอะแล้วก็อยากไปแบบที่ธรรมชาติด้วยอะอยากไปแบบพักผ่อนอยากไปเหมือนแบบที่ไหนก็ได้ในไทยที่เหมือนต่างประเทศได้ไหมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมีใครรู้จักสักที่แนะนำหน่อยนะคะไม่ใช่จะเก็บความลับไว้ทำไมไม่ร้อนหรอขำจนร้อนเองเป็นไปได้ขำจนร้อนเองไปเมดคาเฟ่ไปด้วยมาไหมคะแต่ยังไม่รู้เลยจะไปที่ไหนดีนี่ไงเยาวราชขายจีนวันนี้ก็ไปถ่ายคาเฟ่มาที่เยาวราชเพิ่งเคยไปเยาวไม่ไปหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปบ่อยเยาวราชเ พิ่งรู้ว่าคาเฟ่โฮสเทลที่เยาวราชเยอะมากเป็นที่พักนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวอ๋อมีอีกเรื่องคือวันนี้ไปเนี่ยพนักงานอยู่ดีๆก็เฮลโลคือเหมือนทั้งหวานทั้งกะทิแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวชาวจีนอะกะทิเนี่ยใส่หมวกแบบสีเหลืองไงถ้าอีกนิดนึงคือแบบเป็นหมวกปีกยาวอะก็จะได้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วดูชุดดิชุดก็จะเหมือนแบบกระโปรงชาวจีนอะแล้วคือแบบหน้านี่ก็แบบอาหมวยกันอยู่แล้วเที่ยวในหัวใจผมปลาวิบ้าขอสัมผัสรักเวอร์ชันสุนทรภพเพลงสุนทรภพเพลงอะไรดีอะรู้จักเพลงบ้านเรือนเคียงกันแอบวันวันมอเคียงแค่หน้าหน่อยเดียวมีใครเคยฟังไหมเคยฟังกันไหมไปกินแพนเค้กชีสกันไหมไปค่ะพี่พิมตอนนี้อยากกินมากคงหวานนะหวานวันนี้หวานสั่งนะแต่หวานกินไปแค่2ถึง3คำเท่านั้นเป็นไงล่ะเป็นคนดีเราจะต้องลดนะเที่ยวในหุ่นแถวอารีไงทองหล่อสวยๆก็เยอะได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูใช่ MBK เคยเห็นอยู่ชั้น7น่ารักน่ารักเหม็นน่ารักแถวเยาวราชมีเพนกวินด้วยเหรอ
ดูดูไลฟ์นี่ดูในคอมได้ไหมไม่น่าดูได้แบตหมดใช่ไหมเพเฟอร์อ๋อนกเขากูนกเขาจุกกรูก็แล้วหน่อยนี่เจ้านกเขากรูจุกจุกกรูอะไรอ่ะเวเฟอร์ส่งรูปตอนหลุดมาขอบคุณมากที่แคปรูปตอนหลุดแล้วส่งมาให้ได้รอเล่นเดี๋ยวเราจะไปแอบแคปบ้าฮ่าฮ่าฮ่าอยากดึงแก้มนี่นะดึงก่อนไม่ตอนเด็กๆอ่ะวันเป็นคนไม่มีแก้มนะทุกคนแต่โตมาก็มีเองเป็นอะไรที่งงมากแหมพี่พิมพ์เกิดไม่ทันคุณทัพพรขอบคุณเกลียดอ่ะร้องเพลงอะไรอ่ะคอโอ้ทูทูไลฟ์ดูผ่านโปรแกรมได้หรอไม่รู้เลยเซเว่นเซนมีบัตรจิ้มแก้มไหมอันนี้ต้องถามพี่พิมพ์เลยเย้ขอบคุณค่ะพี่พรมสุเมธมาดูไลฟ์ด้วยนี่แก้มหรือชีสไม่แน่ใจเหมือนกันจะบอกทุกคนสารภาพความจริงว่าช่วงนี้ไม่ได้แพงเลยตั้งแต่ถ่าย MV เสร็จเศร้ามากวันนี้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะไปแพงเพราะว่าครูสอนเต้นก็โหดมากค่ะครูสอนเต้นอยากให้แพงได้3นาทีแล้วใครจิกไปแพงได้แค่1นาทีหวั่นร้องเหมือนคลอดลูกอ่ะวันนึงหวั่นร้องหวั่นแพงในคอนโดแล้วหวั่นร้องแบบโอ้โหแบบร้องแบบเจ็บปวดมากคือหวั่นกลัวคนในคอนโดแบบโทรมาฟ้องว่าแบบห้องข้างๆเขาเป็นอะไรหรือป่ะก็เลยไม่กล้าแพงร้องเสียงดังมากเกลียดอ่ะนี่เกิดมาก็ let it go โอ้โหใช่สิเกิดมาก็ let it go แล้วก็เกิดมาแล้วก็แบบเกิดมาเหมือนก็สัมผัสรักแล้วนะเกิดมาแล้วก็แบบจ้องตาแล้วอะไรอย่างงี้ว่าลองมองหาหูตัวเองสิมองหาหูมองไงอะแล้วมันจะเห็นไหมอะมันจะเห็นไหมอะมองหาหูแต่มองจมูกได้มองได้นิดนึงจมูกที่ไม่ค่อยจะมีดั้งเท่าไหร่แต่ว่าแอบเห็นดูเห็นไหมแอบหลับมาเพิ่งตื่นโถไปแอบหลับมาพี่ผมสุเมศไลฟ์อัดไม่ทันงื้อไว้อัดอาทิตย์หน้าไงขอบคุณนะที่อัดให้ไหนบอกเมมเต็มไงอย่าลืมไปซื้อเมมนะพี่คิงอีไม่ก็ลบรูปก็ได้ตอนนี้คือตั้งแต่เข้าวงเซเว่นเซนมารูปในโทรศัพท์กล้องก็เยอะขึ้นเพิ่มพูนมหาศาลตอนนี้เกือบจะถึงหมื่นนึงแล้วยังไม่ได้เอาออกเลยอะดูโปรดิวโฟเตเอกเห็นคนพูดบ่อยมากเดี๋ยวต้องไปดูแล้วแต่วันก่อนไปดูละครใบ้มาตอนแรกนึกว่าละครใบ้จะแบบเงียบทั้งโรงจะสนุกหรอแต่จริงๆมันก็ไม่เงียบขนาดนั้นมันมีเปิดเพลงด้วยแล้วมันเกี่ยวกับไอดอลทุกคนฮาฮามากฮามากไว้ลองไปหาดูนะโพสต์ไว้ในเฟซลองไปดูได้ ที่เกิดมาก็ออดิโทเรียมที่ขายโฟโต้เซตเลยอ่ะเกลียดอ่ะงั้นวันเกิดมาวันก็ไลฟ์เลยอ่ะเกิดมาก็นั่งพัดตรงนี้เลยขิงขิงกันไปผมเกิดทันยุคสุเทพวงศ์กำแหงจริงปะเนี่ยเพลงดอกแก้วผมโอชิเลยใช่พี่ปากแพงเลยนะคะเป็นการทำโทษรูปเยอะขึ้นพอพี่น้ำหวานขอบคุณนะคะลาทีทำมี่ได้เลยเขียวหวานลาทีโดนขิงเปล่าไม่ได้ขิงนะเข้าแก๊งแฮมมี่ค่ะเข้าลัทธิเกิดมาก็ยุคเพลงสัมผัสรักแสดงว่ายุค90ใช่ไหมโอ๊ยร้อนนะทำไมโลกร้อนโลกรู้ไหมว่าฉันร้อน โอ๊ยมาว่าอะไรต่อดีหมดเรื่องจะเมาแล้วเนี่ย ชิเชอะไรที่ไกลภายไกลพี่ไกลภัยหาเอาพุงช่วยคำได้ไหมพี่พิมพ์ไม่ได้นะคะการแทงต้องหลังตรงค่ะนอกจากนั้นครูเขายังจะให้ฉีกขาด้วยแล้วคือฉีกขาทุกคนเคยเรียนบัลเล่มาเกือบฉีกขาได้แต่พอโตมาก็ไม่ได้ดัดมาอีกเลยไม่คิดว่าต้องร้องไห้แน่เลยท่านได้ฉีกขาจริงครูคงโหดมากแบบกลัวแล้ว
นั่นสินะเป็นเมมเบอร์ที่ไลฟ์พร้อมกันเลยเนาะวันนี้คนไลฟ์พร้อมกันเยอะเนาะเกิดมาก็ตอนอุ้ยชอบอันนี้มากเกิดมาก็อยู่ตอนที่ Seven Sense Mass ดังประสบความสำเร็จแล้วครับถ้ามีซาวด์เอฟเฟคนะจะกดเสียงตบมือเย้คิดท่าบ้างไหมจริงๆวันนี้อยากจะเปิดเพลงด้วยแต่ว่าไม่มีคอมอ่ะก็มีแค่โทรศัพท์ก็เลยเปิดเพลงไม่ได้เพลงนี้ต้องเอาอะไรหนักๆมาไว้ที่หลังไหมเดี๋ยวมันก็จะปวดหลังไหมน้ำมันหายใจไม่ทันแล้วเหมือนไปวิ่งมาเลยอ่ะทุกคนวันก่อนไปวิ่งมาด้วยทุกคนจะบอกว่าเขาออกกำลังกายแล้วสุดยอดไหมคะ ไปวิ่งมา30นาทีวิ่งจนหน้ามืดเลยอ่ะเชื่อปะวิ่งในคอนโดนี่แหละวิ่งแบบคือหวันจะเป็นคนที่สมมติแบบถ้าทำอะไรอ่ะก็คือจะทำแบบฝืนทำไปแหละฝืนทำจนกว่าจะทำได้อะไรเงี้ยคือวิ่งก็จะแบบเหมือนกับแบบ no gain no pain อ่ะแบบว่าถ้าไม่เจ็บก็จะไม่ได้อะไรจะท่องไว้ในใจอะไรเงี้ยจะวิ่งเว้ยเอาหน่อยจนกระทั่งแบบหน้ามืดเป็นคนอย่างเงี้ยห่างโหมเกินไปกดหัวใจเก่งกันจังขอบคุณค่ะกดตรงนี้ที่หัวใจอย่าลืมกดหัวใจนะคะห้านี่ตลาดปะเนี่ยขิงเต็มไปหมดถามพังดูไลฟ์วันแล้วรอยตีนกาจะขึ้นไหมน่าเกลียดอ่ะโอ้ทุกคนคือจะบอกเลยวันอย่างนึงคือวันจะมีรอยตรงนี้ด้วยเห็นปะมันเป็นรอยบุ๋มอ่ะตรงแก้มอ่ะอ๋อรู้แล้วที่คนชื่อแก้มบุ๋มเพราะว่ามันจะมีบุ๋มตรงแก้มเนี่ยเห็นปะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนไม่เชื่อทุกคนลองไปส่องกระจกดูใครที่ยิ้มเรามีแก้มบุ๋มช่วยมาบอกด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีหลักยิ้มโอ้ยเหนื่อยวิทย์คุณนึกว่าฝึกวิทยายุทธวัดเศร้าหลิมผมเกิดมาเซเว่นเซนก็ชอบอันนี้มากผมเกิดมาเซเว่นเซนก็เล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาแล้วโอ้ยเย้ซาวด์เอฟเฟคก็มาขอบคุณค่ะสาธุวันเกิดมาเซเว่นเซนก็ไปโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นแล้วขิงไปขิงเกินแป๊บนึงนะของตกพัดตกพี่น้ำหวานดูเหนื่อยใช่พี่แอบดูเหนื่อยพี่ไม่แอบดูเหนื่อยจริงๆแล้วพี่ก็เหนื่อยจริงๆเมื่อก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในรถเมล์คือง่วงมากนั่งหลับมากับกะทิขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะพี่พรหมสุเมธ ผมนึกว่าฝึกไอดอลอาจจะฝึกทหารหนูก็นึกค่ะตอนแรกหนูก็ไม่นึกแต่ตอนนี้หนูก็นึกแล้วรอยบุ๋มเสน่ห์รอยบุ๋มเสน่ห์ทำไมสับมันดูแปลกๆอะรอยบุ๋มเสน่ห์เหมือนชื่อละครเลยแบบเสน่ห์มายาโอ้ยงงแล้วหนึ่งมึนโอ้ยรอยบุ๋มน่ารักดีนะขอบคุณค่ะเห็นแก้มน้ำหวานแล้วหิวซาลาเปาไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันเลย ขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะ99สาธุคืออะไรอ่ะงงต้องคอยดูไปละโอเคอะไรอ่ะ55 508งงนั่งหลับกับใครนะนั่งหลับกับกะทิค่ะ นั่งข้างกันบนรถเมย์นั่งมาวันนี้รถติดมากนั่งไปลง MBK แล้วกะทิก็เดินมาส่งที่ BTS เหมือนอย่างกับซีรีส์เกาหลีหรือว่ากะทิมาซบไหล ผมเกิดมาเซเว่นเซนก็ดังเป็นตำนานผ่านมา3ช่วงอายุคนเย้ ก่อนเกิดมาเซเว่นเซนก็แบบมีรุ่นที่27แล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดปะคะ กะทิหล่อมากใช่กะทิหล่อนะคะ น้ำหวานกับกะทิใครกินเก่งกว่ากันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นน้ำหวานเพราะกะทิดูกินน้อย แต่ช่วงนี้เหมือนก็พยายามลดนะทุกคนผมหิวข้าวน้ำหวานก็หิวอ่ะขอขนมได้ไหมหิวมาก นี่ประกาศเรือชัดเจน
อะไรไม่ได้ตั้งใจจะประกาศเรืออะไรเรือลบหลวงขอบคุณสำหรับคัพเค้กค่ะเย้หิวก็มีคนส่งคัพเค้กให้เลยไม่ใช่พี่พิมพ์นะจะบาปหนาเกินไปทุกคนทำไมต้องแซวพี่พิมพ์อะโลโลป๊อปโลลี่ป๊อปก็มาขอบคุณค่ะกินบอนชอนตอนดึกครั้งที่แล้วร้องเพลงอยากกินบอนชอนแล้วพี่บอลก็แคปไปด้วยหนึ่งอยากกินบอนชอนอยากกินบอนชอนอยากกินบอนชอนกินกับข้าวเหนียวอยากกินบอนชอนกินกับข้าวเหนียวอยากกินบอนชอนกินกับข้าวเหนียวตึงตึงตึงโตตึงตึงตึงโตตึงตึงโตแก่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 แพะแพะแก่โอ้ยโ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 อ้แก่แก่เมาทุกคนมาจากโลกอนาคตชัวโอ้ยเกลียดนะถ้ากินน้ำแข็งใส่ล่าน้ำหวานหรือล่ากะทินี่โอ้ยอะไรไม่ได้ชิปอะไรทั้งนั้นน่ะขอท่าเด็กโกรธหน่อยครับโกรธแล้วอยากมีสติ๊กเกอร์เป็นของตัวเองอ่ะไว้วันหนึ่งจะมีให้ได้น้ำหวานโกรธแล้วแล้วก็ขอท่าเนี่ยนะถ้าวงเรามีสติ๊กเกอร์นะทุกคนหวานเชื่อว่าหนึ่งท่าคือท่าหรือวะท่านี้เลยยืดเกมถ้าของเวเฟอร์นะถ้าสติ๊กเกอร์ของเวเฟอร์คืออะไรหรือวะแกเขาเหนื่อยอะไม่ใช่ของเวเฟอร์แกเขาหิวอะคิดแล้วขำภาพเวเฟอร์แกเขาหิวอ่ะแบตเหลือ 1% แล้วเย้แล้วทุกคนไลฟ์จนลืมดูแบต พีคมากจะทันปะจะชาทันปะตื่นเต้นอ่ะลุ้นโอ้ยไอโฟนช่วยชีวิตไอโฟนอย่าเพิ่งดับขอร้องใช่ถ้าสติ๊กเกอร์หนิงอะถ้าสติ๊กเกอร์หนิงต้องแบบทุยแล้วก็อุ้ยติดอีกละอุ้ยเผยอีกละ เออพี่พิมพ์ก็ถามเอ้ยอยากซื้ออะไรอะสติ๊กเกอร์วงเรา มินทาเวฟระยะเผาขนเออของคุณใช่ค่ะของคุณจอเวรี่กู๊ดไอของจอเวรี่กู๊ดมีของใครอีกนะของกับไอ้ของเกรสมันคุดแพงของพี่แพลเล็กต้องมาเป็นนี่ต้องมาเป็นอะไรนะไอ้มิกซ์ยิงมิกซ์เฮียหนิงเศร้าอ่ะก็ได้อยู่หนิงพูดบ่อยน้ำหวานมาราธอนวิ่งสุดพีมต้องเงื้อไม่รักแล้วเนี่ยไม่นอนแล้วเจ็บคอแง่ฝันดีนะคะขอให้หายไวๆนะพักผ่อนกันเยอะๆนะทุกคนช่วงนี้ฝนตกก็อย่าลืมอย่าตากฝนกันเยอะนะไปกินข้าวต้มอุดมสุขกันไหมแฮมโป้งนี่เหรอโป้งแล้ว นี่ของใครอีกอ่ะขอคิดก่อนกะทิชอบพวกไม่เอา มีใครสังเกตบ้างคือหวานจะเป็นคนที่ชอบชวนกะทิทำนู่นทำนี่กะทิไม่เอาฝ นที่ตกทางนู้นนะทุกคนทางนี้พี่น้ำหวานชอบเผาเพื่อนไม่จริงเลยเกิดจากการที่ทุกคนเผาน้ำหวานก่อนเพราะจริงๆแล้วหวานอ่ะไม่ชอบเผาใครเลยทั้งนั้นยกเว้นนี่เวเฟอร์เลยเผาไลฟ์น้ำหวานครั้งที่แล้วนะคะแย่มากเวเฟอร์ซิลิเปิดแอร์สิสั่งได้ไหมไอ้โอ้ยไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่ฮาขำมาก
ครั้งที่เราเวฟก็เผาน้ำหวานเฉยเลยเผาว่าน้ำหวานไม่สระผมตอนถ่ายมีเสร็จแย่มากอ่ะก็เผาไปได้ไงอ่ะว่าไม่สระผมอ่ะคือมันก็แค่แบบคืนเดียวป่ะแล้วหวานจะเผาตัวเองทำไมอ่ะตะเวฟอ่ะอ่านการ์ตูนตอนดึกนั่งอ่านการ์ตูนก็ไม่ยอมนอนอ่ะเป็นไลฟ์ที่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่รูปแปะรูปใหม่ไลน์น้ำหวานก็เปลี่ยนไปโอ้ยอย่าให้คิดถึงภาพพี่ใหม่คือมันขำจริงทุกคนต้องเห็นอยากให้ทุกคนเห็นมากมากหวังว่าถ้าประมูลน่าจะได้เป็นพันอะกับการที่ทุกคนได้เห็นภาพพี่ใหม่เติมออกซิเจนนวลหายใจยังทันอยู่นะครับหายใจเข้ากะคืนนี้นอนได้ไหมนอนได้น่าจะนอนได้คืนนี้จะนอนเร็วแล้วทุกคนระหว่างจะมีมาตรการใหม่คือจะนอนเร็วเข้าใจไหมเวฟหลังเที่ยงคืนหวานจะหลับแล้วดังนั้นถ้าเราโทรคุยกันเราจะต้องโทรคุยก่อนเที่ยงคืนแต่เวฟห้ามส่งรูปว่าแกต้องทำเสียงกับเวฟแก เขาหิวแล้วก็ส่งรูปบะหมี่มาน่าเกลียดมากอ่ะคนกำลังจะนอนอ่ะแล้วตอนนั้นหิวเลยอ่ะแบบปวดท้องขึ้นมาเลยอ่ะ ใหม่ทำอะไรเหรออ๋อพี่ใหม่ไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่ใหม่อยู่เฉยๆปกติดีแต่มันคือรูปของพี่ใหม่ทุกคนต้องเห็นคือคิดที่ไรก็ขำ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสี่ทุ่มแล้วทุกคนเขาจะนอนห้าทุ่มทุกคนคอยติดตามด้วยนะวันนี้พวกเราจะนอนเร็วแล้วดังนั้นถ้าใครที่มาโพสต์ตอบเมนหรือทำอะไรตอนดึกก็บอกแสดงว่าคนนั้นผิดสัญญาใช่ไหมหวานกับเวฟจะนอนเร็วแล้ว วันนี้เป็นไรวันไรไรที่ขำทั้งหลายเลยขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้นะคะรอบๆนะไปก่อนนะจุ๊บจุ๊บรักบ๊ายบายฝันดีนะ